ธนาวิลเลียมไว้แค่ตรงนี้หรือไม่นะครับวิลเลียมตัดสินใจบวกแล้วนะครับเอาละครับแม่บวกไปบวกมาวิลเลียมเนี่ยบริเวณคิ้วขามีแผลแตกกับอาแล้วครับเดินครับตามไปสั่งแต่ตอนนี้โอ้ยต้องเช็คก่อนครับในการใช้หน้าหาวิเศษครับแต่ว่าวิลเลียมไม่เป็นไรครับขอชกนะแต่ว่าต้องผ่านแพทย์สนามก่อนครับต้องฟังความเห็นก่อนครับแล้วก็เป็นภาพที่ชินตาครับวิลเลียมเท่ากับใครนี่บาดแผลนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับไกลหัวใจครับบาดแผลเล็กๆครับตามรอไว้วางไปแค่ขวาวิลเลียมปาบ้างครับแต่หุ้มซ้ายเตะขวาครับนี่นะครับไฟซูเปอร์โบนัสWelcome back to Max Muay Thai Ultimate and our fourth bout tonight, Thailand takes on the US of A. Alright ladies and gentlemen, introducing an American warrior fighting above the blue corner, 29 years of age training at Sit Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for William Wimpo!An American warrior fighting over the blue corner, 29 years of age, training at Sit Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for William Wimpo! And it's time when in the red corner, he comes from Ubon Ratchathani province, training out of Sawphorn Pimon Gym at the age of 24. He holds a professional record of 99 professional fights.And 68 professional victories. Ladies and gentlemen, let's see for San Sam, Kenny Sin Chow. And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the ring.Ratchathani province, training at Sawphorn Pimon Gym, 24 years of age. Let's hear for San Sam, Kenny Sin Chow.และท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่มวยคู่รองหรือว่าคู่ที่4ของรายการกันแล้วครับแต่ว่าถัดจากคู่นี้เราก็ยังมีมวยมาให้ติดตามกันอีก3คู่ด้วยกันตัวออกมาได้อย่างเท่เหลือเกินครับวิลเลียมวิปเพิลนักชกอารมณ์ดีจากสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เป็นนักชกพ่อลูกอ่อนในวัย29ปีสูง174ซมครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าฟอร์มกำลังสดเลยทีเดียวครับสำหรับวิลเลียมวิปเพิลชนะรวดทั้ง3ไฟต์ไม่ว่าจะเป็นการชนะน็อกบุญพลาสิทธิ์บอลสกลชนะคะแนนโอโรโน่ต่อเต่าใต้และล่าสุดชนะน็อกเจ้าสีหมอกปอประจิตยิมเอาไว้จากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับโดยพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐส่วนทางด้านมุมแดงครับจอมอึดเมืองดอกบัวครับแสนแสบเคดีซินเจ้าครับนายฉลองประสมหินครับนักชกจากตำบลสว่างอำเภอสว่างวีระวงครับจังหวัดอุบลราชธานีนักชกรุ่นน้องในวัย24ปีครับสูง170ซมสามฟอร์มหลังแพ้2เสมอ1ครับแต่ว่าถึงแม้ว่าฟอร์มหลังจะไม่ค่อยหรูเท่าไหร่ครับทางด้านเจ้าแสนแสบแต่ว่าเคยเอาชนะเพื่อนร่วมค่ายของทนายวิลเลียมวิปเพิลนั่นก็คือการน็อกเจ้าเฮเดนลีอองครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2561ที่ผ่านมาเดี๋ยวดูว่าวันนี้วิลเลียมวิปเพิลจะชะแค้นให้กับเพื่อนเลิฟเพื่อนร่วมค่ายได้หรือไม่ครับหรือว่าจะหายแค้นหรือว่าจะแค้นหนักขึ้นไปกว่าเดิมครับเพราะว่าแสบๆนี่ประเภทชอบแรกชอบบวกครับในขณะที่วิลเลียมนี่นะก็มุทะลุดุดันครับฟอร์มกำลังดีเลยครับพี่น้อยครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดส่วนทางด้านมุมแดง3ฟอร์มหลังนั้นแพ้2เสมอ1ครับถือว่าถูกชะลอกับการได้ลูก3แล้วครับวิลเลียมหลังจากได้ลูกมานี่ถือว่าฟอร์มสดขึ้นมาผิดหูผิดตาครับคุณเด็กจริงครับนะครับท่านผู้ชมครับกรรมการชัยนาทหาวิเศษเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีดูจากสัญลักษณ์ใกล้เคียงกันเลยครับแต่ว่ารอยสักนั้นก็บอกว่าเยอะกว่ามากครับทางด้านวิลเลียมวิปเพิลนี่นะครับแม่แค่จะเติมไม่ได้นะครับในร่างกายของทางวิลเลียมวิปเพิลกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องร่างครับด้วยซ้ายครับทางด้านเจ้าแสนแสบแสบสมชื่อเลยครับต้องการวัดปฐมีท่าทรหดครับแสนแสบเปิดฉากทั้งท้ายก่อนเลย
ุดไปยิ้มไปครับแสนแสบที่เป็นเรื่องนี้แววตามุ่งมั่นไม่เล่นด้วยครับก็ประเภทรถประจันบานทั้งคู่เลยครับหนาหนาใหญ่ๆครับพึ่งครับซ้ายหน้าของทางด้านเจ้าแสนแสบบนเวทีหนึ่งร้อยครั้งครับที่วินเลียมจะยิ้มให้คู่ต่อสู้แต่ล่างวันนี้ในประเภทนักชกอารมณ์ดีเหมือนกันครับจริงๆครับมักจะมีมุกอะไรมากมายมาให้กับทีมงานของเราครับหลังฟอร์มกำลังดีแบบนี้การวินเลียมวิเพอร์ไปชกไปก็ยิ่งมั่นใจนะครับว่าอยู่ในช่วงมั่นใจครับหาแล้วโอ้ยโดนตุ๊กโดยตุ้งคุยลำตัวเข้าไปครับแฝงเช็คช่วงล่างไปก่อนครับเช็คหน้าท้องเข้าไปก่อนกรรมการเตือนกับการผีกระจับครับไปเล่นช่วงล่างแบบนี้ไม่ดีครับห่างกันกับปั้นขวาของทางด้านแสนแสบลงมาเจอคือมีเรื่องขยับโยกจะพีนครับแม่มีขยับล่อครับประเภทอาจจะไม่ครบ3ยกก็ว่าได้ครับคู่นี้มีโอกาสสูงครับพี่น้อยครับนี่นะครับเกรดสีข้างสังเวียนนี่มองมาแล้วคู่นี้ไม่น่าจะครบยกครับเพราะว่ามีดีคนละอย่างจับตาดูดีๆเอาไว้ครับนี่ก็เล่นงานมาที่ฐานล่างเลยครับของถนัดมาแล้วครับครั้งที่แล้วเนี่ยแสนแสบก็เอาชนะน็อกเจ้าวูนักชกจากเพื่อนร่วมค่ายของทางเจ้าวิลเลียมนั่นก็คือเฮเดนลีอองด้วยกันเตะเจาะยางครับนี่ครับแม่ภาษามวยเรียกว่าต้องการล้างข้อคู่นี้จริงครับเดลสิทธิ์มงไทยมาหลายเอาละครับอยากจะย้ำแค้นทุกครั้งครับแสนแสบบอกฮุกซ้ายของทางวิลเลียมเป็นการฮุกหลอกครับมาจิ้มลำตัวอุ้ยแล้วจังหวะเตะซ้ายสูงๆของวิลเลียมเริ่มมาแล้วนะครับนี่ครับแม่มีลูกไฟสูงลงนี้ซ้ายสูงองศาได้มาไหลครับอันตรายเมื่อนั้นครับแสนแสบมีรถลำตัวแล้วเตะขวาตามครับจิ้มในหมัดขวาครับทางด้านเจ้าวิลเลียมแล้วเข้ามาครับค่อนข้างจะรักษาเรื่องความปลอดภัยพอสมควรครับคู่นี้แล้วแม่ไม่กล้าบุ้มบามครับต้นเกมนี้อันตรายเหลือเกินพลาดแล้วพลาดเลยครับนี่ครับฮุกซ้ายครับมาแกว่งหรือเปล่าเอาวิลเลียมเหมือนจะแกว่งครับโอ้หลักไม่ดีแล้วนี่ครับแสนแสบไล่มาเลยครับเริ่มเสียขบวนก็วิลเลียมแสนตักทางด้านแสนแสบไล่กี่ต่อครับคือพอเห็นช่องนี่แกเอาเลยครับตบซ้ายเข้ามาครับแสนแสบอยากเข้ามาจิ้มลำตัวอ้าวนี่แหละครับโอ้หมดยกที่หนึ่งครับในช่วงปลายยกครับท่านผู้ชมครับยกแรกนั้นทางด้านเจ้าแสนแสบแจกหมัดฮุกซ้ายเข้าไปจนเอาทางด้านเจ้าวิลเลียมวิปเปิลขาสั่นเลยครับจังหวะนี้แหละครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปว่าเกรงจริงๆครับเราเกจิอาจารย์เกรงว่าจะฟันธงแม่นครับเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ครบ3ยกดูแกฮุกซ้ายครับดอกนี้นี่ครับทางด้านแสนแสบแกว่งเลยครับวิลเลียมโอ้แล้วเติมด้วยซ้ายสูงๆเข้าใส่อีกครั้งครับดูดันจริงๆครับแสนแสบพอเห็นอาการคู่ต่อสู้ไม่ดีเนี่ยแต่ว่าอย่าชะล่าใจไปครับจังหวะสวนจังหวะโต้ของวิลเลียมวิปเปิลก็หนักไม่เป็น2รองเหมือนกันครับเรียมนี่ต้องสะบัดศีรษะไล่ความมึนงงครับเผยชามายกที่2วิลเลียมทักทายก่อนทันทีแรงต้นน้ำกำลังแรงครับต้องกล้าและกล้าบวกกลับมาสิครับสไตล์คล้ายคลึงกันจริงๆครับต่างฝ่ายต่างนะครับดูที่ว่าใครจะโดนก่อนยางคว่างกระจกด้วยกันทั้งคู่ครับต้นตำรับต้อง10คนชัยครับนี่ครับซ้ายหน้าของทางด้านเจ้าวิลเลียมแล้วหลอกคอยขวาครับแล้วเสียบด้วยซ้ายครับวิลเลียมวิปเปิลทุกกันไม่ได้วิลเลียมขานะครับแม่สู้ทุกหลุมทุกกันนะครับแทงซ้ายมาแสนแสบบวกต่อขึ้นจอมอึดเมืองดอกบัวซะอย่างครับอยากมาเล่นงานที่ฐานล่างทีด้วยซ้ายครับไปถอยหลังแต่นี่ความพยายามเลยลดน้อยถอยลงไปครับวิลเลียมขาดเดินเตะเดินออกนี่น่าจะแรงกว่านี้ครับอาวุธนี่ครับจิ้มลำตัวเข้ามาสมาสองจิตสองใจครับชังงักทางด้านวิลเลียมมีพ่อไปหยุดดื้อเลยครับครับแสนแสบก็ผวาเหมือนกันทั้งอาระวังตัวแจ้งเหมือนกันพลาดไม่ได้ครับมวยแบบนี้ศอกขวาของวิลเลียมมีพ่อทำควายใส่เสื้อพยักหน้าท้าทายครับเข็นมาหัวเจาะยางแต่ว่ายกบังทันครับวิลเลียมโยกครับมือซ้ายคอยตบขวาเตรียมฟันครับหาแล้วครับเนื้อมาขวามาเสียบซ้ายเสียบขวาขึ้นแล้วแสนแสบครับเอ้าหุ่นยังเดินมาจังหวะต้องแลกครับเข็นเลยครับทางด้านแสนตบด้วยซ้ายนะครับหลักมาเดินหน้าถีบเลยครับแค่วินเลียนตอนนี้ไปลังเลครับเดินเดินอยู่แบบนี้นี่แสนแสบทำงานสบายโอ้โหยาวอีกแล้วครับนี่ครับมีขวานั้นจิ้มลำตัวก่อนครับประกาศตบนี่จะตบซ้ายทันทีนะครับวินเลียนยังจะผลักหน้าคับหน้าไว้แล้วหลอกเตะด้วยซ้ายหน้าอีกครั้งครับเริ่มมีลูกโต้ว่าครับวิลเลียมเดี๋ยวเดินเข้ามาแสนแสบมีตบมาเข้ามาไล่แกนเอาไว้ก็แสนแสบ
ครับเก็บค้ำเลยครับเกาะยางเข้ามาอีกทีแล้วถีบด้วยซ้ายวิลเลียมเสยด้วยอัปเปอร์คัทแล้วขวางหน้าวงในแซ่บตีไม่ใช่เกมที่ถนัดครับวงในของทางด้านเจ้าวิลเลียมวิปเปิลครับครับทุกวงในแล้วจังหวะเสียบจังหวะจับเล่าเสียบเสียบเข้าวิลเลียมแซ่บนี่ก็ว่าทำเกมได้ง่ายขึ้นครับไปผ่านมาเตะซ้ายขวามาผีบซ้ายตามดันเลยครับวงจะเสยซ้ายจิ้มขวาทำยังไงต่อครับทางด้านวิลเลียมโดนขวางหน้าไว้ตีด้วยซ้ายโอ้พอเข้าในมานี่แหละครับหันลีหันขวางเลยครับนี่นะครับแข้งมาสลับไม่ค่อยมีครับวิลเลียมแล้วเตะขวาถุกมาทางด้านแสนแสบหันจังหวะมาต่อยขวาหันจังหวะต่อยซ้ายมาครับมาเป็นชุดเหมือนกันแสนแสบครับวิลเลียมขวางหน้าเสียบโอ้โหแสนแสบแทงมาก่อนครับตัวประไว้มัดเอาไว้เพื่อจะหักไม่ลงครับครับอยากมากลางเวทีอีกครั้งต่อยกที่สองครับแสนแสบครับคุณพี่เอาไว้มาให้วิลเลียมเดินเกมได้ทันดูครับรักษาระยะค่อนข้างห่างครับแสนแสบแล้วเวียนไปซ้ายอีกครั้งโอ้วิลเลียมตอนนี้ระบบการตัดสินใจชักกระช้าลงไปครับแล้วเกี่ยวทิ้งเลยครับแม่จังหวะเคลียร์ขาหน้าครับของทางด้านแสนแสบหมดยกที่สองครับท่านผู้ชมครับยกที่ผ่านมาวิลเลียมวิปเปิลเนี่ยมีการหลงมุมเข้าไปโดนพิษแข้งและหมัดของทางด้านเจ้าแสนแสบนี่ไปหลายตุ๊บตับเหมือนกันครับเลือกออกอุ้นอินดิโดนี่ครับสีหน้าแววตายังคงยิ้มแย้มแจ่มใสครับสำหรับแสนแสบอารมณ์ดีครับดูนะครับเปิดเกมก่อนก็จริงครับทางด้านวิลเลียมวิปเปิลดูแสนแสบแกหันล่างจอดยางเข้ามาครับจังหวะฟันศอกของทางด้านวิลเลียมวิปเปิลครับขวานจิ้มลำตัวครับพอกาดตกนั้นจะตบฮุกซ้ายสวนเข้าไปบริเวณหน้าเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับยังเหลือเวลาอีก3นาทีให้ได้แก้ตัวครับวิลเลียมวิปเปิลดูกันต่อครับนี่นะครับดูว่าปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่าครับสำหรับวิลเลียมวิปเปิลครับสองยกที่ผ่านมานี่ว่าแสงแสบนี่เรียกว่าออกวุ่นได้ดังใจนึกครับแจ้งเกิดได้หรือเปล่าว่าทางด้านแสบแล้วก็จะหยุดสถิติการชนะรวดของทางด้านวิลเลียมไว้แค่ตรงนี้หรือไม่วิลเลียมตัดสินใจบวกแล้วนะครับเอาละครับแม่บวกไปบวกมาวิลเลียมเนี่ยบริเวณคิ้วขามีแผลแตกกับอาแล้วครับพิษตอบจากแสนแสบเล่นงานเข้าไปเมื่อวันนี้เนี่ย4คู่แตก3ครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าถึงวันร้อนเลือดครับของนักมวยไทยเนี่ยวันนี้วิลเลียมวิปเปิลนั้นแท็กเกิลจนทางด้านแสนแสบล้มลงไปก่อนครับบวกได้มาควายครั้งทำเอาไว้ขวางหน้าเอาไว้ยังไงต่อครับเสียบด้วยขวากระด้างวิลเลียมครับตอนนี้วิลเลียมบ้าเลือดสุดขีดครับอ่านครับมัดในมาหันจะมาเสียบเสียบซ้ายเสียบขวาครับครับแยกออกมาโดยการใช้หน้าครับทีมงานสั่งเดินครับตามไปสั่งแต่ตอนนี้โอ้ยต้องเช็คก่อนครับโดยการใช้หน้าพิเศษครับแต่ว่าวิลเลียมบอกไม่เป็นไรครับขอชกนะแต่ว่าต้องผ่านแพทย์สนามก่อนครับต้องฟังความเห็นก่อนครับแล้วก็เป็นภาพที่ชินตาครับวิลเลียมชกกับใครนี่บาดแผลนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับไกลหัวใจครับบาดแผลเล็กๆครับเอาละครับลุยต่อได้ครับเอาครับซ้ำมาด้วยศอกซ้ายกัปตันแสนแสบนี่ครับพยายามเปิดแผลเพิ่มก็แสนแสบแผลเดียวไม่คิดจะพอครับไม่ใช่ฟันโชดนี่เลือดติดต่อออกมาเลยนะครับแหมเลือดแดงชันครับทางด้านวิลเลียมเดินหน้าต่อครับครับต่อยหัวสามหมัดหนึ่งสองหัวเอวเอาไว้วิลเลียมหักลงไม้ไม่ยอมลงครับหมุนกันไปหมุนกันมาหน้าตีไม่ได้ครับรับไปรับไปในจังหวะยกไม่ทันครับวิลเลียมรันได้ยังเดียวครับยกนี้แสนแสบเดินต่อมาแล้วครับพยายามโยกเข้ามาเสียบได้ดื้อจริงๆครับท่านแสนแสบมาครับวิลเลียมลากมาครับแสนแสบยัดในเข่าขวาแทงยัดไส้เลยครับท่านแสนแสบโอ้ดีนะครับจับจังหวะที่วิลเลียมโถมเข้ามาครับดักเสียบขาเต็มๆครับปักด้วยศอกซ้ายอีกครั้งครับท่านแสนแสบวิลเลียมวางเอาหน้าเตะซ้ายสูงอีกแล้วครับยังมีพิษมีของกับทางด้านวิลเลียมมัดนายหาจังหวะเสียบแม่ไปแต่งตัวช้าไปหน่อยครับวิลเลียมครับเข้ามาแยกเขี้ยวเลยครับแสนแสบต่อยลำตัวมาวิลเลียมหุบซ้ายใส่คืนครับแม่เข้าใจไม่ได้ก็แสนแสบโดนเข้าไปนี่มัดนะครับไม่ใช่ขนมอย่าไปล้อเล่นเด็ดขาดครับโอ้ที่แจกต้องบอกว่าโดนนี่ล่วงได้ครับไม่ใช่ว่าน่ากินครับสถานการณ์นี้เป็นไปได้หมดครับแสนแสบอย่าไปล้อเล่นอย่าไปยิ้มให้กับอาวุธคู่ต่อสู้ครับขวาเข้ามาแสนแสบดักแทงคืนเลยครับวิลเลียมต้องแล้วหักทิ้งคืนโอ้คู่นี้เนี่ยสมน้ำสมเนื้อจริงๆครับนะแม่แพ้ชนะไม่ว่าครับสู้ถึงฎีกาแน่นอนแสนทำรอไว้วางไปแค่ขวาวิลเลียมปาบ้างครับหุ้มซ
ตัดฟันในครั้งสุดท้ายครับวิลเลียมพยายามไถมือครับแอบฟังให้สันดับเดินก็หามากครับนะครับว้าวดึงจะไม่พ้นจากร่างวิลเลียมล็อกไว้มัดเอาไว้กระชากมาเทไปก่อนครับน่าพยายามจะตัดแรงครับแล้วครับแม่โดนมาถึงการยกปุ่นปลายยกสุดท้ายครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการครับระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสหรัฐอเมริกาวิลเลียมวิปเปิลครับนักชกที่ฟอร์มสดจริงๆครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะรวดทั้ง3ไฟจากสิทธิ์มนชัยครับกับแสนแสบเคดีซินจ่าวครับนักชกจากอุบลราชธานีโอ้ดูไปพลาดโดนศอกจนแตกในช่วงต้นยกสุดท้ายนะครับวิลเลียมทำให้ตะเกียงขวานั้นอาจจะมองไม่ค่อยถนัดครับเพราะเลือดนั้นไหลเข้าตาที่กระพุกซ้ายของแสนแสบครับเดือดจริงๆท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ครับเราไปบนเวทีก่อนครับ Alright before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Both boxers win a bonus of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, San Sam Candy Sinjao.ไฟซูเปอร์โบนัส